านพ้นไปแล้วสำหรับการประกวดนางงามมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022เวทีที่เฟ้นหาสาวงามไปประกวดมิสยูนิเวิร์ส2022โดยผู้ที่ครองมงกุฎในปีนี้ได้แก่แอนนาเสืองามเอี่ยมอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ได้กลายเป็นข้อถกเถียงอย่างหนักโดยเฉพาะกับประเด็นที่นิโคลีนพิชาภาผู้เคยได้รับตำแหน่งมิสไทยแลนด์เวิร์ส2561มาแล้วและถูกจับตาว่าจะเป็นตัวเต็งจากการประกวดรอบนี้แต่ไปถึงฝั่งฝันไกลที่สุดแค่รองชนะเลิศอันดับหนึ่งจนหลายคนมองว่าผลตัดสินค้านสายตาและอาจทำให้ไทยชวดเข้ารอบลึกๆของการประกวดมิสยูนิเวิร์ส2022ทั้งนี้นิโคลีนถือเป็นนางงามที่มีประสบการณ์ในเวทีใหญ่ไม่ตื่นใหม่ไม่ตื่นเวทีสามารถตอบคำถามได้อย่างฉาฉานมีโครงการช่วยเหลือเด็กซึ่งหลายคนบอกว่านิโคลีนครบเครื่องมากที่สุดพูดภาษาไทยก็ชัดภาษาอังกฤษก็ไม่ติดขัดโดยหลายคนมองว่าใน5คนที่ผ่านเข้ารอบแอนนาเป็นคนที่ดรอปที่สุดในบรรดาทุกคนแต่ไปได้ไกลที่สุดซึ่งทางคุณปุ้ย TPN ก็ยอมรับว่าการตัดสินใจให้มงกุฎกับใครในปีนี้เป็นเรื่องลำบากใจแต่ส่วนหนึ่งที่ให้กับแอนนาเพราะแอนนาก็มีสตอรี่เป็นของตัวเองคือชีวิตต้องสู้เป็นนางงามที่เกิดจากกองขยะส่วนเรื่องการพูดการตอบคำถามความสวยใดๆสามารถเทรนและปั้นต่อไปได้ให้ถึงบนเวทีใหญ่นอกจากนี้ยังมีคนบอกว่าการที่แอนนาเอาสตอรี่ชีวิตของตัวเองมาขายอาจจะประทับใจเมืองไทยแต่อาจจะไปได้ไม่ไกลบนเวทีโลกเพราะตรงนั้นแข่งขันกันที่ความสวยและการตอบคำถามชิงไหวชิงพริบจริงๆต้องรอบรู้ในเรื่องการเมืองเศรษฐกิจสังคมไม่ใช่เอาสตอรี่ว่าตัวเองเกิดมาจากไหนถือว่าไม่สามารถเอาไปใช้ตรงนั้นได้ขณะที่บางคนมองว่าแอนนาหน้าสวยแบบสากลเอวคอดยิ้มหวานมีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียนจนได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและตอนตอบคำถามก็คิดคำตอบได้อย่างมีไหวพริบไม่ติดขัดและประทับใจคนฟังขอให้ทุกคนหยุดดราม่าเหยียดนางงามกันเองเพราะนางงามมาเห็นก็คงไม่สบายใจแอนนาก็สวยตอนนี้กองก็เลือกแล้วสิ่งต่อไปคือทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจผลักดันแอนนาให้ถึงฝั่งฝันมากกว่าจะมาตีกันว่าใครควรได้หรือไม่ได้ล่าสุดมีดราม่าเกิดขึ้นตามมาอีกแล้วโดยหลังลงเวทีมีการเปิดเผยบทสนทนาของปุ้ยปิยาพรแสนโกศิกผู้อำนวยการกองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ซึ่งได้พูดคุยกับแอนนาและนิโคลีนหลังจากผ่านพ้นการประกวดปุ้ยได้ถามทั้งคู่ว่าการทำงานหนักพร้อมหรือไม่แม่บอกแล้วนะว่ารองหนึ่งพร้อมปฏิบัติหน้าที่ซึ่งแอนนาได้ตอบว่าพร้อมจากนั้นได้พูดกับนิโคลีนว่าหนูเก่งมากนะนิโคลีนหนูก็สะเทือนโลกเหมือนกันเป็นผู้หญิงที่ถ้าเราเป็นคุณพ่อคุณแม่หนูเราจะภูมิใจมากเพราะหนูเกิดมาเพื่อจะเป็นผู้หญิงที่ empower ผู้คนจริงๆโดยนิโคลีนตอบว่าขอบคุณมากและภูมิใจกับเพื่อนด้วยที่จะเป็นตัวแทน30สาวงามจากนั้นปุ้ยได้กล่าวว่าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาช่วยกันเทรนมันมีอะไรต้องเทรนเยอะและนิโคลีนมีประสบการณ์มาก่อนเยอะก็ต้องมาช่วยกันเพราะบ้านเราก็เป็นบ้านที่อบอุ่นประโยคดังกล่าวจุดชนวนให้ชาวเน็ตไม่พอใจว่าทำไมไม่ให้คนที่พร้อมกว่าเป็นนางงามและทำไมถึงทำร้ายจิตใจนิโคลีนซึ่งพลาดมงไปแต่ต้องไปช่วยเทรนคนที่ได้มงให้มีความพร้อมกลายเป็นควันหลงของเวทีนางงามไปอีกหนึ่งดราม่า